สวัสดีค่ะนะคะมาสรุปนะคะ AIT นะคะว่าสถาบัน AIT เนี่ยจะอยู่ที่เมืองแอดโลนนะคะตอนนี้ก็แบบถามว่าเมื่อกี้นะคะคุณ KY แจ้งแล้วนะคะเมืองแอดโลนเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่ที่ติดอันดับนะคะในประเทศไอร์แลนด์เพราะว่าค่าครองชีพตอนนี้ก็ไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าหลายๆถ้าเกิดดูนะคะดูค่าครองชีพเนี่ยถูกกว่ากรุงดับลินค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดไปเรียนที่เมืองแอดโลนเนี่ยค่าครองชีพหรือว่าค่าเรียนเนี่ยจะแตกต่างจากสองเมืองนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักนะคะเมืองแอดโลนกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะเมืองแอดโลนเนี่ยจะอยู่ในระหว่างนะคะอยู่ในระหว่างกรุงดับลินเองนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างกลางระหว่างเมืองหลวงดับลินแล้วก็เมืองกอลเวย์นะคะก็คือเมืองแอดโลนเนี่ยน่าอยู่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณอยากจะแนะนำเมืองแอดโลนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเหมาะสำหรับการศึกษาทีเดียวเดี๋ยวคุณขอแชร์สกรีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเมืองแอดโลนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคุณอยากจะโชว์เมืองแอดโลนนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณดูนิดนึงเนาะคุณจะแชร์สกรีนให้นะคะนี่จะเป็นเมืองแอดโลนนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักเมืองแอดโลนกันบรรยากาศน่าอยู่ทีเดียวไอร์แลนด์สมัยก่อนเป็นประเทศที่อยู่ในสหราชอาณาจักรนะคะแต่ตอนนี้แยกตัวออกมาแล้วเมืองน่าอยู่นะคะแล้วก็ชิลๆแล้วกันค่าของชีพเนี่ยนะคะก็ติดอันดับนะคะที่มันไม่แพงของในประเทศไอร์แลนด์ในขณะนี้เหมาะสำหรับการศึกษานะคะน้องสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้หลังเลิกเรียนนะคะเห็นภาพนะคะในลักษณะของเมืองแอดโลนกันแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอยากจะให้รู้จักลักษณะของเมืองแอดโลนเนี่ยประมาณไหนนะคะเราก็ได้เห็นกันไปละน่าอยู่ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปของ AIT นะคะ AIT เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยนะคะขึ้นชื่อของรัฐบาลในประเทศไอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะซึ่งนะคะถ้าเกิดดูค่าเรียนไม่แพงนะคะอันนี้ถ้าเกิดยังไม่ได้ทุนตก 10,000 ยูโรต่อปีนะคะปริญญาตรีเรียน3ปีได้วีซ่าทำงานอีก1ปีนะคะส่วนปริญญาโทเรียนแค่1ปีหลังจากนั้นได้วีซ่าทำงานอีกตั้ง2ปีนะคะถ้าเกิดดูเมื่อกี้คุณ KY นะคะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย AIT นะคะได้กล่าวไว้แล้วนะคะว่าเป็นค่าครองชีพที่ติดอันดับนะคะที่ถูกในประเทศไอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะค่าเช่านะคะปกติเมืองอื่นเนี่ย600ยูโรหรือมากกว่าแต่เมืองนี้อาจจะ 2-400 ยูโรก็ตกที่ประมาณ 7-8,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังนะคะเมื่อจบแล้วได้วีซ่าทำงานและได้เงินเดือนค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะถ้าเกิดน้องทำงานไม่เก่งจบบิสเนสนู่นนี่ทำงานไม่เก่งได้เงินเดือนประมาณ 75,000 ต่อเดือนก็เยอะอยู่นะเมื่อเทียบกับเมืองไทยนะคะแต่โดยปกติถ้าเกิดน้องเป็นคนเก่งเรียนเก่งตั้งใจเรียนทำงานเก่งหรืออะไรเงี้ยทำงานเก่งน้องจะได้เงินแสนกว่าบาทนี่เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจบ IT ซอฟต์แวร์โปรแกรมมิ่งเกมมิ่ง
ได้เงินเดือนก็ประมาณ150,000ถึงเกือบ200,000ต่อ1เดือนก็เยอะอยู่เลยนะคะเพราะว่าอะไรบ้างตอนนี้นะคะฮับ IT นะคะย้ายมานะคะมาอยู่ในยุโรปทั้งหมดเนี่ยตั้งอยู่ไอร์แลนด์แล้วนะคะถ้าเกิดดูเนี่ยบริษัทอเมริกาพวก Google Facebook นู่นนี่นะคะเขาเนี่ยเลือกประเทศไอร์แลนด์ในการก่อตั้งนะคะที่เป็นศูนย์กลางในยุโรปทั้งหมดในขณะนี้ทำให้น้องจบมาเนี่ยน้องได้ทำงานคือจริงแล้วพวก Google Facebook หรืออะไรเงี้ย Twitter หรืออะไรเงี้ย Amazon หรือว่า Hewlett Packard นะคะคือจริงแล้วเนี่ยบริษัทมันก็จะมีหลายแผนก Marketing Accounting นู่นนี่ใช่มั้ยคะมันไม่ใช่ IT อย่างเดียวมันก็มีหลายแผนกด้วยกันนะคะก็จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูแรงกิ้งนะคะในส่วนของ AIT เนี่ยนะคะในประเทศไอร์แลนด์ที่เมืองแอดโลนเนี่ยเป็นท็อปรีเสิร์ชนะคะของเป็นในโลกนะคะท็อป25ก็คืออันดับที่25นะคะแล้วก็ความพึงพอใจนะคะในของนักศึกษาของประเทศนะคะรวมทั้งหมดแรงกิ้งแล้วนะคะเป็นท็อป6ปีซ้อนแล้วนะคะที่นักเรียนพึงพอใจนะคะเป็นอันดับ1เลยแล้วก็เป็นมากเวลาเป็นท็อป IT ด้วยของประเทศไอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะคือคณะของ AIT เนี่ยมีหลากหลายตั้งแต่ Business Accounting Nursing Hospitalityการโรงแรม Sport Science IT Security Software หรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะขึ้นชื่ออยู่แล้วอันนี้คุณยุ้ยก็ยกตัวอย่างที่เป็น popular course แล้วกันที่คอร์สที่นิยมแต่ว่านอกจากนี้ยังมีคอร์สที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เดี๋ยวคุณยุ้ยจะแปะลิงก์ไว้ให้ของมหาวิทยาลัยนะคะก็จบปริญญาตรีเนี่ยที่เมื่อกี้คุณยุ้ยบอกแล้วได้เงินใช่ไหมคะได้เงินค่อนข้างเยอะหรือจบโทได้เงินเดือนค่อนข้างเยอะนะคะที่สำคัญมีทุนให้ด้วยนะคะทุนนี้ 10-30% นะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าหนูได้ทุนถึง 30% เนี่ยโตเท่าไหร่โตได้ทุนก็เท่าไหร่เอ่ยก็แสน 200,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เท่าไหร่เอ่ยเพราะว่าค่าเรียนเนี่ยตกประมาณ 30,000-35,000 ต่อปีนะคะทุนนี้ถึง30% นะคะ 10-30% ยื่นใบสมัครได้ Passport Transcript Resume นะคะส่งมาที่ info@gotoscholarship.org นี้ได้เลยนะจ๊ะด้านล่างของจอนี้ได้เลยนะคะ Passport Transcript Resume นะคะส่งมากันเยอะๆนะคะแล้วก็จะรวมกลุ่มนะคะประชุมกับเจ้าหน้าที่อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาอธิบายโดยละเอียดอีกรอบนึงนะคะก็ส่งใบสมัครกันเยอะๆนะคะสมัครฟรีเพราะว่าไม่ต้องใช้ผล IELTS แล้วนะคะและสอบออนไลน์ placement test ฟรีด้วยนะคะเขาชื่อว่า Duolingo test นะคะ test ก็คือฟังพูดอ่านเขียนนะคะสอบฟรีนะคะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่าไม่งั้นน้องต้องใช้ผล IELTS นะคะที่มหาวิทยาลัยนี้นะคะปริญญาตรี requirement ที่ 5.5 ปริญญาโทที่ 6.0 นะคะแต่ตอนนี้นะคะสอบฟรี placement test แล้วนะคะสอบฟรีก็คือนะก็คือส่งหลักฐานมาตาม passport transcript resume นะคะที่ info@gotoscholarship.org แล้วนัดสอบฟรีค่ะนะคะแต่ว่าคุณยุ้ยก็จะนัดประชุมกับเจ้าหน้าที่ทางออนไลน์นะคะคุณ KY อีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของมหาวิทยาลัยกันนะคะเดี๋ยวคุณยุ้ยจะให้ดูนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะคุณยุ้ยจะให้ดูในส่วนของมหาวิทยาลัยเดี๋ยวคุณยุ้ยขอแชร์สกรีนนิดนึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในตัวมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นในตัวมหาวิทยาลัยนะคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณยุ้ยแชร์สกรีนให้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของในมหาวิทยาลัย AIT นะคะว้าวน่าเรียนทีเดียวเลยนะคะมีห้องจิมมีแบบคือสปอร์ตเซ็นเตอร์นะคะที่ AIT เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อในประเทศไอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะราคาของชีพก็ถูกมากเลยในเมืองนี้ในเมืองแอดโลนนะคะแล้วก็ค่าเรียนไม่แพงนะคะถ้าเกิดโดยปกติค่าเรียนเนี่ยตกอยู่ที่10,000ยูโรต่อปีประมาณ 350,000 แต่มีทุนถึง 30% นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของมหาวิทยาลัยโดยรวมก่อนนะคะเห็นไหมคะก็จะมีคณะหลากหลายนะคะ Nursing Business Hospitality Sport Science IT นะคะหรือว่าคณะ Cyber Security นะคะหรือว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าคณะต่างๆนะคะก็คือตอนนี้เป็นท็อป IT ที่ประเทศไอร์แลนด์ด้วยนะคะอ
อันนี้จะเป็นห้องสมุดนะคะในมหาวิทยาลัยตอนนี้ไอร์แลนด์เนี่ยเป็นฮับบริษัทใหญ่ๆในยุโรปทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น IT ซอฟต์แวร์เกมมิ่งหรือว่าจะเป็นฟาร์มาซูติคอลนะคะห้องอันนี้จะเป็นห้องออกกำลังกายจิมนะคะเป็นสปอร์ตเซ็นเตอร์นะคะเห็นไหมค่อนข้างคือแคมปัสใหญ่ทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะของมหาวิทยาลัยนะคะคุณยุ้ยอยากจะให้น้องๆเนี่ยดูว่าภาพในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมสมัครพร้อมทุนนะคะสอบออนไลน์ฟรีด้วยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าส่งหลักฐานพาสปอร์ตทรานสคริปต์รีซูเม่มาก่อนที่ info@gotoscholarship.org ได้เลยนะคะด้านล่างนี้ได้เลยหลังจากนั้นคุณยุ้ยชนะสอบเทสฟรีและรวมถึงประชุมกับคุณ KY ที่เป็นเจ้าหน้าที่ AIT ในขณะนี้นะคะก่อนจากกันนะคะบ๊ายบายคลิกไลค์นิดนึงนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงโควิดนะคะก็ติดตามครูยุ้ยนะคะไลฟ์สดทุกวันพรุ่งนี้นะคะเป็นประเทศอังกฤษนะคะการที่เรียนท็อปยูได้เกรดน้อยทำอย่างไรเจอกันพรุ่งนี้นะคะอยากเรียนท็อปยูเกรดน้อยของประเทศอังกฤษต้องทำอย่างไรเจอกันในคลิปพรุ่งนี้นะคะเป็นไลฟ์สดนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะคะบ๊ายบาย